ภาพการตื่นตัวในเรื่องของ Fintech หรือ Financial Technology ในประเทศไทยเห็นได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นจากงาน Startup Thailand 2016ที่เหล่านักสร้างธุรกิจทั่วประเทศต่างนำผลิตภัณฑ์ของตัวเองมายนโฉมเผื่อว่าจะมีนักลงทุนที่สนใจเข้ามาร่วมลงทุนด้วยเพราะปัจจุบันทั้งธนาคารธุรกิจที่อยู่ในตลาดทุนและเอกชนหลายแห่งได้เห็นความสำคัญของคนคิดทำธุรกิจรุ่นใหม่จึงได้ร่วมกันก่อตั้งกองทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพประเภทนี้ขึ้นโดยเป้าหมายของ Fintech เป็นไปเพื่อให้ผู้บริโภคใช้เป็นเครื่องมือช่วยเข้าถึงและตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าบริการได้ง่ายขึ้นจนมีคนมองว่าเปรียบเสมือนแขนขาที่เชื่อมระหว่างเทคโนโลยีและผู้บริโภคส่วนปาร์ตี้หลักในเรื่องนี้อย่างธนาคารพาณิชย์จริงๆแล้วก็ได้มีความเคลื่อนไหวของเรื่องฟินเทคกันมานานพอสมควรทั้งการคิดค้นผลิตภัณฑ์การบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่จนมาตั้งบริษัทที่เป็น Venture Capital ที่เตรียมพร้อมเข้าลงทุนในฟินเทคที่เกิดใหม่ในไทยถามว่ามันมีประโยชน์กับนักลงทุนยังไงก็คือมันจะสามารถทำให้นักลงทุนประมวลผลช่วยในการตัดสินใจในการประเมินข้อมูลช่วยในการทำให้การลงทุนเนี่ยมันช็อตเทิลเวลาหรือทำให้ระยะเวลาในการประกอบการตัดสินใจเพิ่มเนี่ยลดลงแล้วก็ประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันจะเร็วขึ้นนะครับอย่างก่อนหน้านี้ถ้ามันอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีมันยังไม่รองรับเยอะแอปพลิเคชันทางด้านการลงทุนยังไม่เยอะเนี่ยมันมีเรื่อง asymmetric of information หรือว่าความไม่สมมาตรของด้านข้อมูลคือนักลงทุนรายใหญ่มักจะได้ความรู้หรือว่าได้ข้อมูลแหล่งข้อมูลเนี่ยก่อนรายย่อยเสมออันนี้เป็นสิ่งที่เรารับรู้กันมาก่อนหน้านี้ตัว fintech เนี่ยมันจะทำให้ไอ้ตัวข้อมูลพวกนี้ระยะเวลาเนี่ยมันจะเริ่ม seamless คือไม่มีรอยต่อระหว่างกันตรงนี้มันจะทำให้แม้แต่นักลงทุนที่เป็นนักลงทุนรายก็มีโอกาสในการลงทุนมากขึ้นวันนี้มันเป็นเรื่องของการ collaborate ร่วมกันนะครับคือวันนี้สิ่งที่ธนาคารมีก็คือในเรื่องของ trust ในเรื่องของ customer base ในเรื่องของ network นะครับแต่สิ่งที่เราอาจจะขาดไปอาจจะเป็นในเรื่องของความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวนะครับในขณะที่ธุรกิจ startup ที่เป็น fintech เนี่ยสิ่งที่เขามีคือ agility หรือความรวดเร็วในการที่เขาจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่สิ่งที่เขาขาดไปก็อาจจะเป็นในเรื่องความเชื่อถือเพราะเขาเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหม่ในวงการนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของผมเนี่ยวันนี้โรของ SCB กับ Startup เนี่ยก็คือการที่วันนี้เราจะมาพาร์ทเนอร์ร่วมกันเพื่อที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้คือในมุมมองของเราเกี่ยวกับธุรกิจ Fintech Startup ครับฝั่งของความพร้อมของตลาดทุนก็มีความพยายามจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องการผลักดันให้สตาร์ทอัพและผู้ลงทุนใน Venture Cap และหน่วยงานต่างๆได้มีโอกาสมาเจอกันและล่าสุดตลาดหลักทรัพย์ก็ได้จัดทำเว็บพอร์ทัลเพื่อรวบรวมรายชื่อสตาร์ทอัพทั่วประเทศและนักลงทุน Venture Capital และ Angel Capital ที่มีความสนใจลงทุนซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครเข้าเป็นสตาร์ทอัพแล้วกว่า500รายทั่วประเทศแล้วหลายๆเรื่องเนี่ยที่เราคุยกับฟินเทคที่เข้ามาทำงานกับเราเนี่ยเขาต้องการที่จะเรียกว่าขยายแขนขาทำได้มากขึ้นเพื่อการที่จะมาต่อเชื่อมกับตัวสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์มีเนี่ยมันจึงทำให้เขาทำริชคนได้กว้างขวางได้มากขึ้นและอย่างรวดเร็วอะค่ะจริงๆถ้าเกิดเราไปดูในต่างประเทศเนี่ยเราก็เห็นว่าเรื่องนี้มันมาเร็วแล้วก็อาจจะล้ำหน้ากว่าประเทศไทยนะคะเพราะว่าเขาอาจจะทุกอย่างเขาในเรื่องของทางด้านการเงินเนี่ยมันไปก่อนประเทศไทยไงมันจึงล้ำหน้าแต่ในประเทศไทยเนี่ยเชื่อว่ามันก็คงจะเกิดในแนวโน้มเดียวกันแต่สิ่งหลายๆสิ่งเนี่ยเราอยู่ในช่วงทรานซิชันมากกว่าว่ากฎเกณฑ์เราเป็นอย่างไรนะคะแล้วเราจะหาทางเรียนรู้จากตลาดต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างนั้นก็ต้องมีเรื่องของเกณฑ์กำกับดูแลว่ามันครอบคลุมหรือไม่ครอบคลุมหรือมันควรจะไม่ครอบคลุมหรือควรจะครอบคลุมแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะต้องมีส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือในประเทศไทยพี่เชื่อว่าสิ่งที่เร็วมากๆก็คือผู้รับสารก็คือผู้บริโภคเนี่ยแหละที่ยินดีแล้วก็เต็มใจในการที่จะไปใช้งานเหล่านี้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เราถึงได้บอกนะคะว่าฟินเทคถ้าเกิดซ้าจากระดับที่ไม่ใหญ่มากนักเพราะฉะนั้นความเวลามีคนมาใช้เยอะๆมันก็อาจจะต้องมีประเด็นต่างๆเพราะฉะนั้นการที่มาร่วมมือหรือเราตลาดหลักทรัพย์เนี่ยทำความร่วมมือซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะทำให้เขาก็เกิดง่ายเราก็ถือว่าเราให้ประโยชน์กับผู้ลงทุนครับและความเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจุดเด่นก็คือโมเดลธุรกิจหรือรูปแบบธุรกิจที่สามารถที่จะสเกลอัพ
ก็คือขยายได้เร็วขยายได้สูงแล้วก็รีพีทหมายถึงเอาไปทำในประเทศอื่นไปทำที่ไหนก็ทำได้ก็เลยทำให้กระแสสตาร์ทอัพคนค่อนข้างสนใจเยอะนะครับแล้วก็มีอัตราการเติบโตที่น่าสนใจเท่าที่เราลองรวบรวมสตาร์ทอัพนะครับอย่างนี้นะวันนี้เนี่ยตลาดทรัพย์เรามีการเข้าไปเชื่อมโยงระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพเนี่ยโดยการเราสร้างเว็บพอร์ทัลขึ้นมานะครับเว็บพอร์ทัลนี้เรารวบรวมเอาสตาร์ทอัพนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยที่มาลงทะเบียนเนี่ยประมาณ500สตาร์ทอัพนะครับมีนักลงทุนไม่ว่าจะเป็น Venture Cap เป็น Angel เนี่ยเข้ามาลงทะเบียนในข้อมูลเนี่ยเกือบ50รายแล้วนะครับแล้วยังมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับอันนี้เป็นทำให้เราเห็นภาพรวมของธุรกิจสตาร์ทอัพในไทยนะจุดนี้จะเป็นจุดที่เราจะเชื่อมโยงความสนับสนุนของทุกส่วนเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับความพยายามจากหลายฝ่ายที่ต้องการผลักดันฟินเทคของไทยให้เดินหน้าต่อแต่ด้วยนวัตกรรมทั่วโลกที่มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาจึงจำเป็นที่เหล่าสตาร์ทอัพของไทยต้องหมั่นพัฒนาโปรแกรมปรับใช้เทคโนโลยีพุ่งเป้าให้เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริโภคได้มากขึ้นและเร็วขึ้นแต่ว่าอย่าลืมว่าฟินเทคที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกก็คือผู้ที่สามารถช่วยให้สินค้าและบริการตรงใจตรงความต้องการผู้บริโภคได้มากที่สุดหรือเก่าได้ตรงจุดที่คันนั่นเองทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะได้เห็นสตาร์ทอัพของไทยได้ลุยออกไปในตลาดใหญ่อย่างสหรัฐที่มีมูลค่าตลาดมากกว่าไทยถึง200ถึง300เท่าหรือแม้เพียงแค่ในตลาดอาเซียนก็เห็นมูลค่าตลาดสูงถึงราว 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วไตรพันธุ์สุวรรณภูระทีมข่าว Business and Finance Money Channel รายงาน